สบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมมาฟังกาวคอสบายดีท่านจันทร์ศรีมณีวันสบายดีการนำและกาวคอสบายดีสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกามื้อนี้ก็เป็นพบแรงวันประหัสที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี2023พวกเขากลับขึ้นมารายการคือเก่ารายการของพวกเขากลายเป็นว่าเจาะปัญหาซอกอาหาทางออกพร้อมกันเนาะแรงมื้อนี้เขาก็สิมีหลายเรื่องสิมาล้มให้พ่อแม่พี่น้องฟังนํากันก่อนที่เขารายการก็ขอเชิญท่านจันทร์ศรีมณีวันถามสบายดีผู้รับชมมาฟังนะครับขอเชิญท่านจันทร์ศรีเด้อขอบใจคนอื่นก็ถามสบายดีท่านใบโกเพียงดีสบายดีเพื่อนพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสบายดีพี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศอยู่ตัวมุมโลกนี่พวกเขาเป็นองค์การพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเป็นกระบอกเสียงเพื่อชาติเพื่อประชาชนลาวของเขาเพราะว่าพวกเขานี่ก็ได้ตั้งการต่อสู้หรือว่าแพร่ภัยข่าวสารต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยู่ภายในประเทศและอยู่ทั่วมุมโลกนี่ได้รับฟังสิ่งที่ได้ที่พวกท่านผู้หลายพวกของเขาหันก็เชิญท่านติดต่อมาหาพวกเขาพวกเขาก็จะรับฟังแล้วก็ออกแพร่ภายรายการของพวกเขาต่อไปเอาเขาขอบใจโอเคเอาก่อนที่เขาสู่รายการเนาะเขาก็มาฟังของเขาเอเชียซีรีส์เปิดวันเดียวก่อนแล้วเขาจะมาวิเคราะห์ตอนเนาะต้นสินหัวอยู่ในคอนลูกระบางเพื่อนลูกระบางอย่างเป็นทางการขณะที่ชาวลาวก็เป็นห่วงอิทธิพลจีนจะแผ่ขยายไปในหลายด้านโดยเฉพาะความเป็นห่วงด้านความเสื่อมโยงระหว่างภาษาลาวกับภาษาสากลคือภาษาอังกฤษนับแต่นี้จนถึงอนาคตจะค่อยๆหายไปเนื่องจากปัจจุบันตั้งแต่เด็กน้อย5ผู้ใหญ่มีแนวคิดที่นิยมเรียนภาษาจีนเพื่อไปเฮ็ดเวียกนําคนจีนภายหลังอยู่ในคนลูกระบางมีคนจีนเป็นเจ้าของกิจการทั้งขนาดน้อยและขนาดใหญ่เป็นจํานวนหลายอีกทั้งเอกสารทางการหรือบ่เป็นทางการอยู่ในคนลูกระบางจะเป็นภาษาจีนหลายกว่าภาษาอังกฤษแล้วจะเห็นถ้าโอกาสที่คนลาวไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทสากลที่ใช้ภาษาอังกฤษมีน้อยยอดคนในคนลูกระบางนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อประกอบอาชีพตามความเว้าของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในคนลูกระบางแขวงลูกระบางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่30มกราคมนี้ว่าภาษาทางตัวจริงคือสมุนราเขาเขาได้แต่ภาษาจีนเนาะเขาก็ไปทางด้านอื่นเขาก็ไปงานสิ่งนั้นเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ได้ครับเอกสารจีนแอมหรือว่าเรียกโครงการจีนหรือว่าเกี่ยวกับอันไกด์จีนเนาะประมาณนั้นเนาะคันว่าเราเรียกโดยตรงเนาะมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคันท้าภาษาอังกฤษนี่เขาก็ไปได้หลายด้านอยู่เมื่อสาวลาวบ่ว่าเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ภายในนครลูกระบางนิยมเรียนภาษาจีนและภายในนครลูกระบางมีซุ่มซ่อนภาษาจีนและห้องเรียนภาษาจีนทยอยเปิดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจะเฮ็ดให้นครลูกระบางมีข้อเสียเปรียบหรือข้อน่าเป็นห่วงคือทั่วนครลูกระบางจะเต็มไปด้วยการเว้าภาษาจีนบ่แม่นภาษาลาวที่เป็นภาษากําเนิดของคนลาวอีกทั้งสังเกตได้จากปัจจุบันคนลาวในแขวงลูกระบางที่อยู่ในแขนงการท่องเที่ยวจะเว้าได้ช่องภาษาอย่างต่ําแล้วทั้งภาษาลาวและภาษาจีนดังสาวนุ่มอยู่บ้านผลแผงในคนลูกระบางแขวงลูกระบางกล่าวหนึ่งมือเดียวกันนี้ว่าแต่ว่าคนลูกระบางจะเป็นภาษาจีนอะไรมันจะน่าจะเริ่มจากเด็กน้อยในการพอดแน่ครับเดี๋ยวนี้ภาษาจีนโดยตรงเลยภาษาจีนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะแบบเทียบเทียบว่าคนลาวเนี่ยนอกจากนี้ในอนาคตหากภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่คนลาวนิยมใช้ในการสื่อสารเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองมีเวียกเฮ็ดอยู่ภายในประเทศของตัวเองก็จะเฮ็ดให้คนจีนนิยมเข้ามาเที่ยวลาวย้อนคนลาวเว้าภาษาจีนได้แล้วอาจเฮ็ดให้การดําเนินชีวิตประจําวันของคนลาวน่าเป็นห่วงบนที่ว่าคนลาวจํานวนนึงจะมีความอึดอัดใจต่อคนจีนที่มีพฤติกรรมบ่เหมาะสมอยู่สถานที่ด้านการท่องเที่ยวหรือสถานที่บันเทิงภายในลาวดังสาวบ้านอยู่ในคนลุ่มกระบางแขวงลุ่มกระบางกล่าวหนึ่งมือเดียวกันนี้ว่าชีวิตประจําวันนี่แหละบางคนคนลาวแล้วก็บางคนที่จะแบบบอนยังมาทําด้วยใจนี่นะคันมีคนจีนเข้ามาอยู่ได้นี่สิอาจจะให้ความคิดแบบเก็บตังค์กันคนลาวบางคนก็จะบ่มักแล้วคนจีนเขาจะมีเงินได้นะแล้วก็ตอนที่นั่นก็จะบ่สนบ่ค่อยสนใจนี่คือว่าเห็นยังไงนี่ตามใจตัวเองคือมันบอกเขาจะไปเข้างานนั้นงานนี้แล้วมันบ่ให้เทียบงานบางทีเนาะจุดยานี่มาแล้วคุณมันนายนี่ยังสินะชาวลาวทั้ง3คนกล่าวคือกันว่าถึงแม้นว่าภาษาจีนมีข้อน่าเป็นห่วงแต่
แต่ก็มีข้อดีที่จะเห็นท่าสาวเหลามีเวียกเฮ็ดงานทำซึ่งการเรียนภาษาจีนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียนและครอบครัวบางเทื่อสาวเหลา1คนก็เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปและการเรียนภาษาจีนส่วนหลายผู้เรียนจะได้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามาก่อนเรียนภาษาจีนแล้วอาคารเรียนหลังมาก็คงเรียนมัธยมศึกษาตนตนซินหัวนี้ได้เริ่มสร้างแต่ปี2018 2022โดยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บ้านผลแผงในคนลุ่มกระบังภายหลังพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนประถมศึกษาซินหัวตั้งอยู่บ้านเวียงไสในคนลุ่มกระบังมีความสนใจอยากส่งลูกหลานของเขาเจ้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมตอนต้นซินหัวจำนวนหลายแต่ว่าเนื้อที่อาคารเรียนห้องเรียนอยู่โรงเรียนประถมซินหัวคับแคบทางคณะบริหารโรงเรียนซินหัวจึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซินหัวอยู่บ้านผลแผงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่วนการเรียนการสอนระดับชั้นม.1 5ม.4 อยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซินหัวได้มีการเรียนการสอนมาแต่สุขเรียน2021 5 2022ภายหลังอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนนี้สร้างสำเร็จได้มาจัดพิธีเปิดอาคารเรียนในเดือนมกราคม2023ก็ย้อนว่าทางโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหากก็ดำเนินด้านเอกสารสำเร็จดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนครลุงพระบางแขวงลุงพระบางกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่าโอเคเขาได้ฟังแล้วหรอกข่าวอิเซนเซรีอันนี้ก็เป็นอิเซนเซรีนี่เพิ่นเอาคำเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาเฮานี่ล่ะออกมาบอกอันเขากับคอสรรเสริญน้ำใจคนลาวที่ว่ายังควรเป็นห่วงเป็นห่วงสัตว์ลาวนี่ล่ะที่ว่าจีนเข้ามาเนาะทำมาหากินและกับย่านอิทธิพลจีนนี่แพร่ไปหลายด้านประชาชนลาวก็เป็นห่วงเนาะอันนี้นี่ก็ขึ้นน้ำกันละมันก็แม่นละพ่อแม่พี่น้องอีหยังก็ยาว่าผู้ใดก็ยามักประเทศใดคือกันหมดละก็มักเป็นเอกราชของตัวเองหมดจักเป็นเจ้าประเทศแล้วก็เป็นเอกราชละเฮามาเบิ่งซะอยู่ประเทศใดคือกันหมดละก็เรื่องการศึกษานี่คันเจ้าเฮียนเจ้าฮู้หลายภาษาละมันดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฮู้หลายภาษาละมันดีเนาะคือว่าอยู่อเมริกานี่คือกันนะเบิดคนเบิดโลกเรามาอยู่นี่เจ้าอยากเฮ็ดบิสเนสบ่อยากเฮ็ดวัดอยากสร้างห้องเรียนบ่ก็มีเบิดบัดล่ะสิห้องเรียนจีนบ่วัดจีนบ่อยู่อเมริกานี่วัดเวียดนามบ่วัดลาวบ่วัดเขมรบ่วัดกัมพูชาบ่วัดไทยมันมีเบิดพ่อแม่พี่น้องมีเบิดแต่มันสำคัญอยู่ว่าเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศนั้นเจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าสิมาหยังข้าพเจ้าขอว่าอเมริกาเป็นเปิดกว้างให้เจ้าเฮ็ดเบิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ระเบียบกฎหมายของอเมริกาแล้วเจ้าต้องไปขออนุญาตเจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าสิเปิดตลาดเปิดธุรกิจการค้าสร้างโรงเรียนบ่เฮ็ดวัดเฮ็ดวาหรืออีหยังก็ยาเบิดมันมีระเบียบของมันอันนี้เขาไปเห็นเบิดบัดนี้กับมาหาประเทศลาวเนาะประเทศลาวนี่คันสิเว้าไงๆซั่นบ่การเมืองลาวนี่เป็นไปนําเวียดนามน่ะไปนําจีนกับเวียดนามเห็นบ่อันนี้มันการเมืองกับพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจแล้วว่าเป็นแนวไหนการเมืองมันต่างกันได้พ่อแม่พี่น้องคืออยู่อเมริกามันก็ต่างกับคืออยู่สปปลาวมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นนี่เขาต้องเข้าใจเรื่องว่าการเมืองตัวใดเป็นหลักตัวใดเป็นที่ยืนการเมืองลาวเนี่ยไปนําจีนแหละเพราะฉะนั้นทุกทิ้งทุกอย่างมันก็มีแนวโน้มไปทางจีนว่าทีมด้านว่าเรื่องอันเศรษฐกิจการเมืองการค้าขายเรื่องเวียกงานต่างๆกันเพราะพันธุ์ต่างๆแมนทีว่าอยู่สปลาวกับไปทางจีนว่าไล่อีกนึงกับเป็นบ้านใกล้เคียงอันนี้พ่อแม่ประชาชนก็เข้าใจดีบัดนี้ผ่านมาเฮาก็เหลียวเห็นผ่านมาเนาะอันที่ว่าประชาชนจีนมาทำมาหากินบ่ว่าจะจีนหรือเวียดนามก็คือกันล่ะเข้ามาถูกต้องก็มีบ่ถูกต้องตามระเบียบก็มีแต่ส่วนหลายมันผิดระเบียบมันน่ะมันผิดกฎหมายบ้านเมืองกันน่ะคันว่าถูกต้องเฮาบ่ว่าบัดนี้ห้องเรียนคือกันจะสิเรียนภาษาเนี่ยเฮาก็บ่ติสิเรียนภาษาจีนบ่ภาษาอังกฤษบ่ก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็แต่สําคัญมันเรื่องการบริหารปกครองประเทศผู้นําพาผู้นําพาต้องเคร่งครัดด้านระเบียบด้านกฎหมายของบ้านเจ้าของประเทศเจ้ามันอยู่หั่นคันเป็นบ้านเจ้ากฎหมายอ่อนนี่มันก็อ่อนไปเบิดเห็นบ่เพราะฉะนั้นนี่ที่ประชาชนเอาขึ้นมาเว้านี่มันดีที่สุดข้าพเจ้าสรรเสริญ
ที่ว่าเขาจะหูจักขึ้นแต่พอไปพี่น้องหูจักขึ้นเอาเขามาแล้วเฮ็ดยังไงชีมีคุ้มครองเขาได้เป็นมันด้านกฎหมายเป็นระเบียบกฎหมายก็เป็นเจ้าหน้าที่ต้องเคร่งครัดตรงนี้เขาจะก็นับถือดังนี้แหละประชาชนก็เห็นการออนแอร์ของพรรครัฐครับประชาชนเป็นห่วงจึงเอามาเว้าอันนี้เนี่ยช่วยไปตีประชาชนเนี่ยประชาชนดีแหละข้าเจ้าเป็นหูเป็นตาข้าเจ้าเข้าใจเอามาว่าไว้พรรครัฐเพราะฉะนั้นพรรครัฐหรือพรรคส่วนนี้เจ้าของต้องเอาใจใส่เด้ต้องบึงเจ้าเอาเขามาดิเขามาทำมาหากินค่าขายแนวไหนอยากมาจังสั้นเพราะว่าผ่านมานี่เนาะเขาว่าเรื่องการทำมาหากินกันตะกอนนี่เรื่องการที่ว่า คนลาวกับคนจีนนี่แม่นาบวกเขาแก็บกันแหละคติว่าภาษาลาวว่าไงมันบ่จะเข้าแก็บกันล่ะผิดกันมักตีมักผิดเถียงกันนะระหว่างคนลาวกับคนจีนส่วนลายเป็นคนจีนละเอาเปรียบมันบ่คั่นว่าเป็นนายจ้างก็เอาเปรียบกดขี่แรงงานเขาหรือว่ากดขี่ด้านการเงินบ่อยากใจนั่นเขาคั่นก็ถามเรื่องกันเว้าแนวบ่ๆเกิดต่อสู้ตีกันล่ะครับผ่านมาเฮาบ่งั้นเป็นอย่างนั้นนี่ละเฮาเห็นว่าอันนี้มันขึ้นกับพรรครัฐแหละเป็นทั้งพรรครัฐละคั่นสิเว้าล่ะเอาเข้ามาต้องมีระเบียบเคร่งครัดรับผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องเอาใจใส่อียังกะยาต้องเบิ่งคนลาวก่อนละพ่อแม่พี่น้องคนลาวเนี่ยเขาเข้าใจอะไรเป็นเจ้าของประเทศต้องให้ไว้อย่างสั้นซึ่งไปดูถูกคนลาวต่ำมันเป็นบ่ได้เด้เขาเจ้าก็มีจิตใจอันนี้ประเทศเขาศาสตร์อื่นเขามาทำมาหาจุดกินนี่เขาก็ต้องเบิ่งเขาต้องเอาใจเกียรติคนลาวคนลาวบ่อยู่ดีเขาเจ้าบ่ดันดอกข้าพเจ้าเข้าใจดีคนลาวบ่เป็นคนอิจฉาคนอื่นบ่เป็นคนทำให้คนอื่นบ่เขาบ่เป็นที่ว่าจิตใจอำมหิตแนวนั้นข้าพเจ้าเข้าใจดีเพราะว่าเขามีศาสนาพุทธเขาบ่มีศาสนาเนี่ยบอกนี่นะอยากให้พานทั้งนั้นอันนี้ข้าพเจ้าสรรเสริญเด้ออย่างกระยาวัดกับเป็นหูเป็นตาเบิ่งเดิมกันพ่อแม่พี่น้องที่ให้พักรัดนั่งเดาเพิ่นกับโบนั่นแหละเพิ่นกับโบบ่อยากเอาใจใส่บันไดเพิ่นถือเบาพ่อแม่พี่น้องแหละอันนี้มันบ่ถือเว้าโลดเอาขึ้นมาเว้ามาว่าโลดเสนอไปโลดเพิ่นสิเฮ็ดบ่คันเพิ่นบ่เฮ็ดเป็นเรื่องผิดของเพิ่นอันนี้ล่ะเฮียนภาษาจีนบ่ว่าแต่ภาษาจีนล่ะภาษาอังกฤษก็เฮียนแม่นแล้วในระยะนี้พ่อแม่ประชาชนนั่นแม่นเฮ็ดแนวใดสิเอาตัวรอดเนาะเดี๋ยวอีสิเพิ่นจีนเข้ามาล่ะสร้างเรียกสร้างงานบ่เป็นฮู้จักโครงงานบนต่างๆนายจ้างแล้วแม่นคนจีนเบิดเฮาหลุดพวกกรรมกรพวกออกแรงงานเป็นคนลาวอันนี้ล่ะอยากให้ว่าเนาะนั้นเพราะฉะนั้นพรรครัฐนี่ต้องเอาใจใส่บ่สิไม่ให้คนจีนหรือว่าคนต่างประเทศมันบีบคนลาวบ่ได้เห็นบ่เขาเจ้ากันเว้าว่าคือกันไผก็มักสิทธิเสรีภาพมักเอกราชของไผของมันหมดอันนี้ครับพระเจ้าปฏิมันถูกต้องที่ประชาชนลาวเว้าแนวนี้แต่ว่าเทียนรุ่นอันใดมันฮู้อันใดมันเก่งเรื่องคมฮู้นี่เฮียนเฮียนเอาพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเฮาต้องตัวเขาเป็นคนลาวอย่างว่าแนวนั้นคนทํามาหากินก็ต้องนับถือกฎหมายของเรามันยังอยู่นั่งกันได้อย่างว่าแนวนั้นเอานี่ล่ะขอมอบไปทานจันทีขึ้นมีอะไรยังเพิ่มด้วยขอท่านจันทีขอเชิญขอเข้าใจท่านเป็นโกนเนาะอันในเรื่องในเขตหลวงพระบางแล้วก็มันบ่แม่นว่าแต่เขตหลวงพระบางอันมันก็เหมือนประเทศลาวหั่นแหละเพราะว่าคนจีนที่มาแพร่ภายอํานาจของเขาอยู่ในมันก็เป็นยังมันก็เป็นนําแนวนั้นมันก็เป็นย้อนระบอบการปกครองระหว่างพรรครัฐกับรัฐบาลของเจ๊กเนี่ยมันพัวพันกันแล้วกับรัฐบาลลาวหั่นแปลว่ามันอาศัยพวกเจ๊กพวกแก้วพวกนั้นดึงนักทุนลงทุนนักอย่างลงมามาค้ามาขายอยู่ภายในประเทศลาวหั่นเพราะว่าให้เขามีสิทธิ์มีอำนาจเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพราะว่ามันเป็นอย่างพนักงานบอกว่าภาษาหั่นเฮาเฮียนมันก็ดีมันสุภาษาแต่ว่าการสมมุติว่ามาเมืองลาวเขาก็ต้องมาเฮ็ดกิจการอยู่ลาวขนาดเป็นพรรครัฐหรือว่าประเทศตนเองมันเป็นประเทศโตมันเป็นบ่ได้เพิ่งพาอาศัยเขาหั่นมันก็ต้องจะก่อนจะมาลงพื้นฐานเริ่มในการค้าการขายอยู่ประเทศลาวหั่นจะต้องเฮียนภาษาลาวตัวอย่างคือสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสอังกฤษบ่แนวนั้นเขาก็ต้องเจ้ามาประเทศข่อยเจ้าต้องเว้าภาษาข่อยเจ้าต้องฮู้ภาษาข่อยแต่ว่าเรื่องภาษานี่แปลว่าเฮียนภาษาอันใดมันก็ดีหมดแต่ภาษาทางการทางโลกเขาเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ว่าเป็นต้นเป็นต่อที่ว่านั่นพวกเขาพี่น้องลูกๆหลานๆลาวให้เข้าใจว่าเฮียนภาษามันก็ดีแต่ว่าไอ้ค
พราะอ่านความมุ่งหมายของพวกทานนะพวกลูกพวกหลานนะให้จดจ่อว่าโลกเขาใช้ภาษาใดเป็นภาษาทางราชการหลายกว่ากันควรไปเรียนภาษานั้นหลายกว่าแต่ว่าทุกๆภาษามันก็มีแนวดีมันสุอ่านแต่ว่าการติดต่อพัวพันกันอยู่ใส่มันก็ต้องใช้ภาษาถ้าบ่มีภาษาพัวพันกันแล้วมันก็มีปัญหาแล้วก็ได้ใช้ลามใช้อย่างแปลอันนี้มันก็ถ้าว่าเรียนก็ต้องเรียนให้มันรู้มันทุกอันมันก็นี่เป็นการดีแปลว่าคนลาวเฮานี่แปลว่ามันก็ย้อนว่าการพัฒนาสังสารแล้วก็การค้าการขายการลงทุนแม่นคนจีนคนเวียดนามเพราะว่าพวกนั้นมาลงทุนค้าขายอยู่ภายในประเทศลาวนั้นคนสุดท้ายมันคนพี่น้องลาวลูกๆหลานๆลาวมันก็ต้องได้เรียนภาษาเขาอยากเฮ็ดเวียกน้ำเขามันก็ย้อนเป็นน้ำพักน้ำหลัดที่บวกให้กฎระเบียบของสาวต่างประเทศนะเขามาลงทุนอยู่ประเทศลาวเจ้าต้องเอาต้นต่อมันกับเหตุเวียกเหตุการณ์มันก็ต้องใช้ภาษาลาวเป็นส่วนใหญ่ถ้าว่าใช้ภาษาต่างชาติภาษาเจ๊กภาษาแก้วไปเช่นเสร็จมันก็ต้องไปใช้อยู่ภาษาบ้านเขาถ้าว่าพวกเจ้าพวกอยากมาลงทุนน่ะต้องให้เขารู้ภาษาลาวแนะนำคนลาวเขาอยู่ภายในประเทศน่ะมันจึงเป็นประเทศเอกราชแบบจะเป็นรัฐบาลที่ปกครองประเทศชาติที่ยั่งยืนไปปกครองแล้วก็ให้หาเวียกเหตุงานทำให้ลูกๆหลานๆให้ได้เวียกเหตุงานทำอันนี้ดึงแต่ชาวต่างชาติเขามาแล้วก็เขามาแบ่งสรรปันส่วนเอาที่ดินที่ดอนที่ยังและการค้าการขายเขาเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศตนเองก็คมเหงลูกๆหลานๆอยู่ในภายในประเทศตัวเองทั้งพรรคทั้งรัฐก็บ่มีกฎหมายคุ้มครองคนลาวอยู่ภายในประเทศตนเองให้ต่างชาติเขามาฮาวีแล้วก็ก่อกวนตัวอย่างมันก็หลายๆอันแล้วอยู่ภายในประเทศลาวหั่นเจ๊กมันมาเห็นหยังอยู่ตัวอย่างเมืองต้นเพิงบ่อนคาสิโนแล้วก็อยู่ทุกๆบ่อนในเขตเวียงจันทน์เขตหยังก็คือกันมันเป็นคนจีนคนนั่นทำลายคนลาวหั่นทางพรรคทางรัฐบ่มีวิธีแก้ไขหยังกับแปลว่าเขาทางฝ่ายจีนฝ่ายเวียดนามไปทางนั้นแต่ว่าถ้าคนลาวเฮ็ดผิดเอาจับไม้ใส่โทษเอาเข้าคุกเข้าค้าถ้าว่าคนจีนหรือคนนั้นเวียดนามมาเฮ็ดกับแปลว่าปล่อยเขาจะไปตามบ่มีความผิดความผ่านบ่มีเอาโทษเอาหยังเขาต่อเขาเจ้าอันนี้มันก็ย้อนว่าพรรครัฐหรือว่าอย่างอันนั้นข้าพเจ้าก็ความหมายของข้าพเจ้าอยากให้พรรคให้รัฐนั้นคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆแล้วเพราะว่าเขาอยู่ภายในประเทศตนเองแม้นภัยพิษภัยถึกก็เอาไปสอบไปสวนไปลงความเห็นว่าต้องขึ้นศาลขึ้นหยังล่ะเว้าความเว้าหยังกันมันได้มันก็คนลาวหั่นบ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์ว่าหยังอันนี้มันเป็นไปได้บ่พี่น้องลูกๆหลานๆอยู่ภายในประเทศลาวหั่นขอให้พวกทานพิจารณาแล้วก็ทบทวนเบิ่งว่าภาครัฐเฮ็ดกับประชาชนลาวหั่นมันถูกต้องแล้วบ่พวกทานมากบ่แนวนั้นถ้าพวกทานบ่มากควรจะทําจังได๋ก็ก็สุดแล้วแต่พวกทานอยู่ภายในประเทศเขาคมเห็นประชาชนคนลาวนี่มา47ปีแล้วคนลาวยังตอนบ่ตื่นนี่พวกท่านจะเห็นนะลูกๆหลานๆเกิดมาเพราะว่าเอกบ่โดนไปเจ๊กมันจะมักเกินกินในลาวหั่นโดยทั้งอ้อมเพราะว่าเขาเอาคนเขามาและก็มาสอนภาษาเขาเต็มประเทศลาวคนลาวก็เลยเป็นลูกน้องที่ขาที่คอยของเจ๊กอยู่ภายในประเทศตนเองมันสมควรแล้วบ่ขอให้พ่อแม่พี่น้องลาวพิจารณาแล้วทบทวนเกินเบิ่งว่าพรรครัฐเฮ็ดกับพวกทานถูกต้องแล้วบ่ปกครองประเทศชาติได้แล้วบ่ให้ว่าประเทศชาติเนี่ยแม่นของประชาชนคนลาวทั้งหมดบ่แม่นของพรรคของรัฐพรรครัฐก็พ่อเพียงว่ามาปฏิบัติแนะนําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญเพราะต่างหน้าประชาชนเฮ็ดเวียกเพื่อชาติเพื่อหยังต่างหน้าประชาชนก่อนก่อนประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญกับยอดว่าถ้าคุณน้ำดีประเทศชาติบ้านเมืองก็เ
จริญหุ่งเฮืองแล้วกับการค้าการขายต่างๆประชาชนก็โบเอิดโบยอันนี้ก็อยากขอฝากขอฟังพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหลานลาวอยู่ภายในประเทศเนาะเอาขอขอบใจท่านแม่กูโอเคเอากับเข้ากะทีเข้าประเด็นต่อไปเนาะก่อนที่เริ่มเข้าประเด็นต่อไปก็มาฟังข่าวของเอเชียซีรีส์พื้นบ้านอยู่ไหนก่อนแล้วเขาก็มาวิเคราะห์กันเติมเนาะชาวบ้านผู้นี้กล่าวเตือนว่าหลายๆโครงการที่รัฐบาลลาวได้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานไปแล้วแก่ชาวบ้านในพื้นที่หรือเมืองเรานั้นก็ยังบ่มีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นแล้วก่อนจะมีการเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการใดก็ตามรัฐบาลลาวควรจะศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างละเอียดก่อนชาวบ้านผู้นึงอยู่ในเมืองอนุวงศ์กล่าวว่าหลายๆโครงการที่มีการเซ็นสัญญาสัมปทานไปก่อนหน้านี้ชาวบ้านจำนวนน้อยที่จะได้เข้าเฮ็ดเวียกนำโครงการเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะบ่ได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์เท่าที่ควรขณะที่โครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ท่าต่างๆเกือบทุกโครงการพัดสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องของการทำลายทรัพยากรป่าไม้จนเฮ็ดให้ป่าไม้ภายในแขวงเซซบุญลดน้อยลงนับมือดังชาวบ้านคนนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในพื้นเดียวกันนี่ว่าลูกก็มีแดนแหละมันก็เตรียมแล้วก็ดูดเก่าดูดกำหนดต่างตัดแม่ตัดต่อไปเลยเนาะประชาชนบ่มีส่วนร่วมนะขณะที่เจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่อแห่แขวงไชสมบูรณ์กล่าวว่าโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่คำและแห่มังกันอยู่เมืองอนุวงศ์และเมืองล่องแจ้งของนักลงทุนจีนนี้แม้รัฐบาลลาวเป็นผู้อนุญาตและมีทางเจ้าแขวงไชสมบูรณ์เป็นผู้เซ็นสัญญาสัมปทานโดยกงโดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานส่วนบทรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมของโครงการดังกล่าวก็ยังบ่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในแขวงไชสมบูรณ์รับรู้ซึ่งในระยะผ่านมาก็มักจะเป็นในรูปแบบนี้ดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในเมื่อเดียวกันนี้ว่าคะแนนตัวไหนแม่งมาแต่รัฐบาลของแข่งครับแต่ตัวไหนทำมาพลาดใช่ไหมล่ะผู้ร้ายพื้นที่มาและเข้าหาอันทางรัฐบาลนั่นแหละเป็นอันนี้แล้วก็ได้ทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงไชสมบูรณ์กล่าวว่าหากเป็นโครงการลงทุนที่มีเนื้อที่หลายกว่า100เฮกตาร์ขึ้นไปจะเป็นขั้นส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตและเซ็นสัญญาสัมปทานซึ่งโครงการขุดค้นแห่คำและแห่มังกันของนักลงทุนจีนก็เป็นในรูปแบบนั้นก่อนจะมีการเซ็นสัญญาสัมปทานรัฐบาลลาวก็มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้อย่างจะแจ้งเป็นต้นการปฏิบัติพันธะให้รัฐบาลลาวการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในพื้นที่โครงการและอ้อมข้างรวมถึงการสร้างเนื้อเขตงานทำให้กับชาวบ้านเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้ผู้ขอสงวนชื่อและเสียงกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในเมื่อเดียวกันนี้ว่าการอนุญาตของรัฐบาลนั้นเพิ่นกับระบุละเอียดพอสมควรว่าต้องได้ปฏิบัติพันธะแนวใดตามระเบียบการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของบ้านหรือว่าการมีส่วนร่วมสร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนเพิ่นกับเขียนละเอียดอยู่ในสัญญาหมดยิ่งตามการรายงานของกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ระบุว่าบริษัทร่วมมือพัฒนาบ่อแห่ไซสมบูรณ์จำกัดของนักลงทุนจีนได้เข้ามาซอกค้นสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการขุดค้นปรุงแต่งแห่คำและมังกันในปี2020ที่ผ่านมาและเห็นว่าอยู่ในเนื้อที่การสำรวจนั้นมีการค้นพบแห่คำและแห่มังกันจึงได้ขอสัมปทานขุดค้นและปรุงแต่งกับรัฐบาลลาวโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่คำและแห่มังกันจะได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา3ปีโดยมีระยะการก่อสร้าง2ปีระยะขุดค้น15ปีและระยะการปิดบ่อ3ปีโดยบริษัทผู้ลงทุนต้องได้มอบพันธะค่าทรัพยากรธรรมชาติให้กับรัฐบาลลาวจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินติดตามทางด้านวิชาการจำนวน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีตามสัญญาสัมปทานดร.ดาววงศ์พรแก้วโอเคอ่ะเขาก็หู้ไปละเขาเป็นพี่น้องเรื่องนี้ก็เรื่องสัมปทานสัมปทานบ่อแห่คนที่มีการสัมปทานบ่อแห่
จูชีเมืองอันน่ะอันวงล่ะลองแจ้งแขนไฟสมบูรณ์เนาะที่เขาได้ฟังกันลากสปปลานี่กายคิดสัมปทานมาหลายแล้วหลายโครงการแล้วกะที่หู้ดีละว่าคนได้ผลเสียผลกระทบแนวใดแต่ประชาชนอยู่ในเขตนั่นเขาเจ้ากะห้องคอเขาเจ้ากะเว้าเขาเจ้ากะเว้าว่าข้าเจ้านี่บ่อยากเห็นดีให้เฮ็ดพอมันผลกระทบจังหวะตามหลังทุกๆโครงการนี่เฮ็ดไปแล้วคือสุดท้ายมีผลกระทบหลายผ่านมานี่วันนี้ตัวนี้อีกสิมีน่ะมีการเฮ็ดอีกปฏิบัติโครงการนั้นอีกเสียงประชาชนจึงมาเว้าว่าบ่อยากให้เฮ็ดดีให้เฮ็ดเพราะแพ่พี่น้องเขาสิเว้าล่ะทรัพย์ในดินกินได้ดำอยู่อันประเทศลาวเฮาเนาะมันก็อุดมสมบูรณ์ทางมีหลายแท้แต่คันเฮาเฮ็ดบ่เป็นนี่มันก็บ่ได้มันก็ขาดทุนพ่อแม่พี่น้องวันนี้เพิ่นเฮ็ดหลายโครงการเด้ก็ผ่านมาเฮาเว้าจะบ่แฮบ่บ่ครับซักอยู่เทียบเสปูนบ่อันตปืนบ่อันนั้นเพิ่นเฮ็ดมาหลายบ่แล้วเพราะผู้เบี้ยผมท่านเฮ็ดบ่เฮ็ดมาอยู่แล้วก็เห็นบ่ได้เพราะวันไหนผลเสียเพราะว่าการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดมาแล้วแต่ว่าการคุ้มครองบ่ได้ก็เสียไปซื่อวันนี้สิเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาอีกสิมีการคุ้นๆบ่แฮ่ค้ำแล้วก็บ่อันบางการมีขึ้นมาอีกอยู่ที่แข้งอันใช้สมุนอันประชาชนก็เว้าเพราะว่าคันถ้าว่าสิ่งที่เฮาบ่จําเป็นเฮ็ดนะบ่ฟ้าเฮ็ด1แปลว่าถ้าแห้งเฮายังบ่มีทุนนี่ล่ะเฮาบ่มีคนนี่วิศวกรนี่พวกวิชาการนี่เฮาก็ยังขาดหลายเฮาควรสงวนไว้อันบ่จําเป็นนี่เฮาควรไปเฮ็ดการผลิตอย่างเรื่องเสบียงอาหารนี่นะผมพี่น้องสำคัญที่สุดเรื่องเสบียงอาหารนี่แล้วก็เครื่องใช้ชีวิตประจำวันถ้าตัวนี้เนาะอันน้ำหนักนี่อันเฮาเฮ็ดหลายแล้วแม่นแล้วประวัติเฮ็ดผ่านมานี่ส่วนหลายนี่แม่นที่ว่าเอาเอกชนมาเฮ็ดแล้วก็ขายไปให้ต่างประเทศหมดและอีกนึงการเสียหายนี่เนาะเบิ่งมาแล้วนี่อันที่ว่าภาครัฐมันเฮ็ดขายอันน่ะเรื่องมันน่ะนี่น่ะทรัพย์ดินที่ได้ดำนี่น่ะลาวลังเทือนี่บ่อต่างๆมันบ่ได้ปรุงแต่งอยู่ประเทศลาวเขามาจะซื้อเอาวัตถุดิบซื้อแล้วออกเขาแก้ไปจีนหมดเห็นบ่มันเป็นที่อยู่หั่นเขาขายวัตถุดิบนี่มันเบิดเด้พ่อแม่พี่น้องมันเบิดเด้มันบ่ปรุงบ่ออกบ่คือหน่อไม้เด้มันมีแต่ฮอนมีหั่นบ่คํานี่คือกันคันเฮากุดค่อนมันไปแล้วมันก็เบิดไปมันบ่ออกมาอีกพ่อแม่พี่น้องอยากให้ว่าอยู่หั่นอันบ่จําเป็นนี่อนาคตยาวนานที่เฮาควรสงวนไว้ก่อนจากว่าจังซั่นคืออยู่อเมริกานี่แล้วบ่แม่นข้าพเจ้าต้องย่องอันบ่จําเป็นบ่เฮ็ดมันรักษาไว้สงวนไว้ไปหุ้นไปอาหารซื้อต่างประเทศพุ่นเฮ็ดเอาอยู่หาซอกอยู่ต่างประเทศบ่เป็นน้ํามันบ่หรืออันสิ่งของต่างๆบ่จําเป็นแต่มันมีบัดอยู่ในนี่แต่มันรักษาไว้อนาคตยาวนานเฮาต้องเบิ่งระยะยาวเด้อีก60ปีหรือ100ปีเพื่อลูกพลันเขาจะเห็นยังไงเห็นบอกเพื่อให้ทาว่าทาแห้งเขามีขึ้นคันเขาเห็นเองเขาปรุงแต่งอยู่นั่นเขาก็ได้หลายเขาก็ได้เงินหลายกำไรหลายอันนี้เขาปรุงแต่งบ่ได้เขาไปขายแต่วัตถุทิพย์นี่ได้หน่อยทีนี้เราพอไปพี่น้องเล่ากันนี่แหละข้าพเจ้าเล่านี่แล้วอีกในระยะนี้เศรษฐกิจเขาก็ยังบ่ฮ้อนแข็งแข็งเถอะเขาไปยืมเอาเรื่องเอามาเห็นเท่าไหร่นี่แข็งสิมีหนี้ขึ้นทักไซคนก็ว่าอยู่ได้อยู่ในกล่องประชุมสภาคนก็ว่าเพิ่นบ่อยากเฮ็ดดีเฮ็ดโครงการใหญ่อยากยืมบ่อยากให้ยืมอีกเพราะว่านี่หลายโพดเห็นบ่ยุคมันอยู่หั่นเพราะว่าคันเฮายืมไปหลายแล้วก็เป็นหนี้เขานี่แหละคันเฮ็ดนี่บ่แม่นของลาวเฮ็ดเองนี่มีแต่ต่างชาติมาเฮ็ดมีแต่ต่างชาติผู้เอาคนอื่นมาเฮ็ดอยู่ในหั่นเฮาเป็นทาสได้น้อยว่าซั่นไปซั่นเสียเปรียบเฮาต้องมีเรื่องฟื้นเศรษฐกิจนี่นะสิฟื้นแนวอื่นดีก่อนถ้าแห้งอย่างนั้นอันนี้คือเขาเห็นมันทีใบๆคือเขาเคยว่าต้องอันนี้ปรับปรุงเฮ็ดแนวใดให้การท่องเที่ยวนี่มันดีขึ้นเอาตัวนี้นี่เป็นหลักก่อนแล้วก็เรื่องการผลิตเรื่องเสบียงอาหารนี่มันให้มันได้ให้กุ้มอยู่กุ้มกินซะก่อนอันใหญ่ๆขั้นหาพอจำเป็นครับว่าฟอต้องมันเพราะว่าเขายังขาดท่าแห้งหลายด้านอยู่ประชาชนเห็นบอกข้าเจ้ากะว่าเด้ขั้นไปเฮ็ดไปปุ๊บอันไปน่ะคุดๆมียังเบิดละมันก็เปลี่ยนไปเนื้อใหม่ธรรมชาติมันก็เสียไปมันบ่คืนมาอีกแบบประชาชนเขาเจ้าเข้าใจดีเขาเจ้ารู้จักนี่เขาเจ้าอยู่สภาพตัวจริงอันนี้นี่มันถูกต้องแล้วมันเห็นดีน้ำแล้วเฮ็ดถึงยามมันเฮามีทาแห้งเฮาก็เห็นบ่เฮาบ่เห็นอยากให้ว่าแนวนั้น
มันก็ขึ้นอยู่ในภาคหลักแล้วแต่ข้าพเจ้าเบิ่งมานี่เฮ็ดยังกระจัดกระจายกันเบิดบ่เอกภาพกันแต่ละตระแขวงแต่ละบอนคือกันผู้ใดมีอำนาจก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปซื่อเออมันน่ะอยู่ที่มันบ่ถูกต้องอันนี้นี่มันทั้งนั้นทั้งรัฐบาลลาวแผนการถึงรัฐต้องร่วมต้องควบคุมแม่เขาต้องออกแผนนี่แม่ที่เฮ็ดอันใดก่อนอันใดรุ่นบ่แม่นผู้ใดคือเฮ็ดผู้ใดก็เฮ็ดส่วนหลายมันจะเป็นเท่านั้นผู้ใดมีอำนาจก็เฮ็ดไปเบิดอันนี้คือมันขึ้นอยู่เจ้าแขกของไซสมุนนี่เป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้อนุมัติแต่ว่าแนวนั้นอ้าวท่านจะทีมียังเพิ่มบ่อ่าขอประเสริฐท่านไปโกเนาะเอาเรื่องสัพพทานบ่แฮบ่เงินบ่คำนี่ไม่ว่าเพิ่นก็สัพพทานมาหลายแล้วทั่วประเทศลาวสัพพทานมาแล้วแล้วเงินเข้าคังเข้ายังมันหลายปานใดแล้วก็มีแต่ไม่ได้เหตุได้ผลหลายปานใดมาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินั่นแต่ว่าอยู่แกงไซสมบูรณ์นี่เพิ่นก็รับสัพพทานเข้ามาแล้วเงินสัพพทานนั่นมันรับสัพพทานก็จะมาได้เงินจำนวนเท่าใดสิมาสร้างมาสาหยังแล้วเป็นจำนวนเท่าใดเคยเว้าให้ประชาชนในเขตในประเทศหันว่าฟังบอกภาครัฐเคยเว้าจักเถื่อบอเขาสัพพทานตัวนั้นได้เงินจำนวนเท่านั้นที่ไปสร้างสาพัฒนาในเขตนั้นในเขตไซสมบูรณ์บอกเขตประเทศลาวหันบนไหนมันขาดมันเขินเดี๋ยวไปสร้างสาบนนั้นบนนี้อันนี้มันบ่มีเพิ่นบ่มีเคยเว้ายักเถื่อเรื่องสัพพทานเรื่องหยังแล้วว่าเรื่องข่มเหงประชาชนน่ะเรื่องยึดที่ดินที่ดอนก็จะไปหันแปลว่าสัพพทานครับบ่ต่างๆอันนั้นมันก็ต้องมีกินเนื้อที่ดินแดนมั่วสวนของประชาชนจำนวนหลายแล้วก็ป่าไม้ล้ำน้ำล้ำเสหันมันก็เสียหายเพื่อพังไปเพราะว่าย้อนการขุดค้นต่างๆหันมันขึ้นมาแล้วคนเสียหายมันหลายกว่ารายได้หันแต่ว่าประชาชนคัดค้านก็บ่ฟังความประชาชนถามว่าจะเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดถ้าประชาชนผู้ใดมาคัดค้านมานั่นบ่ได้ต้องคอยให้สัพพทานได้ใส่ค่าสุดเซยจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วบ่เอาตามคำเสนอของเขาของภาครัฐเสนอขึ้นมาทางประชาชนนั่นก็เถียงบ่ได้เฮ็ดเพิ่นให้เท่าใดก็ต้องได้เอาถามบ่เอาแล้วก็มีปัญหากับพรรคกับรัฐก็เขาจับกลุ่มคุ้มครองไปใส่คุกใส่ค่าอันนี้มันก็เอาตัวนี้มันก็คุ้มเมงประชาชนนั่นเพราะว่าเป็นเวลาโดนนานมาแล้วประชาชนเว้าความเสนอทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้ตามประชาชนเพิ่นว่าให้ประชาชนฟังความพรรคความรัฐฝ่ายเดียวมันก็นี่ประชาชนก็บ่มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าถ้าว่าพรรครัฐอยากได้บ่อนไหนก็ได้ไปหมดตัวบ่อนนั้นอันนี้มันถูกต้องระบอบพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศและพวกที่ว่าถูกสัพพทานที่ดินที่ดอนถูกพรรครัฐให้สัพพทานสัพพทานเนี่ยมันก็เป็นการเสียหายหลายเพราะว่ารายได้มันบกเข้าบ้านประเทศเข้ามาสร้างสาประเทศชาติสัพพทานเนี่ยแม่นของนายตื่นมันบ่แม่นของพรรคของรัฐทางรัฐบาลลาวหั่นได้แต่ค่าสัพพทานและค่าสิ่งเงินคำเพชรพลอยต่างๆที่ว่าคนขุดค้นออกมาเขาเอาไปประเทศเขาไปเจรไนแล้วก็แยกธาตุต่างๆกันอยู่ประเทศเขาแต่ที่ดินที่ดอนเขาเอาขึ้นมาเขาก็ยังเอาไปประเทศเขาบูรณะประเทศเขาไปถมประเทศเขาอันนี้มันเหมาะสมเราบอกพี่น้องขอว่าหาว่าสัพพทานบ่บ่ว่าบ่หรือว่าเขื่อนต่างๆกันที่ดินที่ดอนแปลว่าคือพวกเวียดนามพวกจีนเขาเอาไปเขาค้นค้นขึ้นมาดินต่างๆกันเขาเอาไปประเทศเขาไปแยกบ่อธาตุต่างๆกันออกมาแล้วที่ดินเขากับไปถมบ้านเขาอันเจริญอยู่บ้านเขาแปลว่าบ้านเขามีแต่การเสียหายเป็นคุ้มเป็นบวกเป็นยังกันแม่น้ำลำเซกันแปลว่ามีแต่เคมีต่างๆกันไหลมาประชาชนก็ใช้อย่างบ่ได้อันนี้มันสมควรแล้วบอกพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าคิดว่ามันสัพพทานมาลายอ่านแล้วมันก็บ่ได้เพราะสมควรหยุดแล้วการสร้างสัพพทานบ่อแห่ต่างๆแล้วก็สร้างเขื่อนสร้างหยังอันแปลว่าอยู่ภายในประเทศลาวมันหลายพ่อแห้งแล้วบ่เห็นว่ามีการสร้างสาพัฒนาหยังกะจากการสัพพทานมาหั่นเพราะว่าให้ประชาชนมีความทุกข์ยากลำบาก
อันนี้มันกับไอ้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เขากับคนลาวเขากับควรมีจิตมีใจแล้วพักหลัดเห็นน้ำพวกท่านแนวนั้นพวกท่านบ่พอใจพวกท่านกับมีสิทธิ์คัดค้านถ้าว่าพวกท่านคัดค้านเมื่อประเทศนั้นคัดค้านว่าบ่มักเอาทรัพย์ประทานตัวนั้นตัวนี้เขาบอกว่าเขาบ่มักซื่อๆมันสิถึกโทษถึกอย่างสิจับค้างไปมันก็ค้างไปเมื่อทุกคนแล้วก็ให้เพิ่นค้างไปมันอันนี้มันก็สิเป็นการนี้ถ้าพวกท่านบ่มีวิธีคัดค้านแนวใดแนวหนึ่งหั่นพวกท่านก็ให้เข้าคุมเพงอยู่ทุกมื้อทุกวันนี่แหละอันนี้อยากขอฝากขอฟังเนาะเอาขอขอบใจท่านไมโครโอเคขอบใจท่านจันทร์ศรีเนาะห้องกลับมาฟังตัวประเด็นนั้นสุดท้ายนี่ซะก่อนเฮาสิลาจากกันเนาะมาฟังกันก่อนว่าเป็นแนวใดเนาะระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ดังเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่24มกราคมนี้ว่าเรื่องตัวทางด่วนนี่จะเป็นการอาลงทุนของบริษัทเอกชนจะมีทางด่วนเดินนครหลวงหาโปรเจกต์กับนครหลวงพักเซ่เรียนจันทร์ฮานอยก็มีหลายสิ่งตำรวจออกแบบเป็นต่างๆให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาประมูลอิงตามการให้สัมภาษณ์ของทางเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งต่อสื่อมวลชนลาวในวันที่3มกราคมปี2023ที่ผ่านมานั้นท่านระบุว่าที่เป็นบุริมสิทธิ์และเงื่อนไขในแผนพัฒนาของคะแนนการโยธาธิการในขนส่งในระยะปี2021หาปี2025มีทั้งหมด5เส้นทางประกอบมี1ทางด่วนแต่บ่เต็นแขวงหลวงลำทาไปหานครลำวิจันทร์2ทางด่วนแต่บ่เต็นแขวงหลวงลำทาไปหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว3ทางด่วนแต่นครลำวิจันทร์ไปหานครปักเซแขวงจับประซัก4ทางด่วนแล้วใหม่ขนานเส้นทางเลขที่12แต่กว่ามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3เมืองทาแขกขวนขมวนไปหาสายแดนลาวเวียดนามหรือด่านสากลนภาว5ทางด่วนแล้วใหม่แต่บ้านทางอ่อนเมืองไซธานีนครลำวิจันทร์ไปหาบ้านนาสางเล็กเมืองทุรคมแขวงลำวิจันทร์สำหรับเรื่องการซอกหาบริษัทผู้รับเหมาในการก่อสร้างทางด่วนอยู่ในแผนพัฒนาดังกล่าวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะจัดตั้งปฏิบัติแบบสัญญาสัมปทานโดยเปิดโอกาสให้ทุกบริษัททั้งภายในและต่างประเทศที่มีความพร้อมตามเงื่อนไขเข้ามาสัมปทานก่อสร้างและดำเนินการปัจจุบันทางด่วนหลายเส้นทางก็มีบริษัทเอกชนทางภายในและบริษัทเอกชนจีนได้เข้ามาศึกษาสำรวจความเปลี่ยนไปได้และบทรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสังคมและบทรายงานด้านเศรษฐกิจเทคนิคและยังบ่ทันได้ถือคำพ้องจากรัฐบาลเถื่อดังเจ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ขอสงวนชื่อและเสียงท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อเดียวกันนี้ว่าทางไต้หวันแมนบริษัทผู้สี่บริษัทยูนานข้าเจ้าพากันเห็นบทรายงานความเป็นไปได้เป็นแต่ละระยะจนฮอดปากเซฮอดกัมพูชาช่วงที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้กำลังซอกหาทุนต่อไปเปิดสีเบาเรื่องการเปิดประมูลการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทางด่วนในประเทศลาวนี้ชาวลาวส่วนใหญ่ก็เห็นดีกับแผนพัฒนาดังกล่าวเนื่องจากทางด่วนถือเป็นเส้นทางที่มีขนาดกว้างขวางไปมาสะดวกและลดระยะทางและเวลาในการเดินทางของประชาชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็จะซอยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศนำด้วยดังชาวลาวคนหนึ่งในเมืองทาแขกแขวงขมวนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อเดียวกันนี้ว่าก็จะได้เนาะครับโอเคเอาได้ฟังข่าวไปละอันนี้พ่อแม่พี่น้องเขามาว่าเรื่องทั้งสปป.ลาวนี่เพิ่นที่มีการโครงการจิตสั่งทั้งด่วนเติมเนาะบัดนี้นี่เขามาเบิ่งแล้วสั่งทั้งด่วนนี่ผ่านมาเพิ่นก็เฮ็ดแล้วสั่งด่วนจากเวียงแก่นหาวังเวียงเขาไปเห็นละว่าผลได้ผลเสียเป็นแนวใดเนาะเขาฮู้ดีบัดนี้เพิ่นก็จะไม่เฮ็ดอีกเบิ่งง่ายๆว่าง่ายๆแล้วเพิ่นสิเฮ็ดบ่ล่ะแต่เหนือฮอดใต้สิเฮ็ดแต่บ่แตนอันน่ะพุ่นลงมาหานครหลวงเวียงจันทน์เวียงจันทน์ลงปากเซบ่เวียงจันทน์ที่ขึ้นนั่นเวียดนามบ่แล้วก็สิเฮ็ดสืบต่อแต่พุ่นฮ้องไปหาหลวงพระบางไอ้เพิ่นแปลว่าคันเบิ่งแล้วก็แต่เหนือฮอดใต้ล่ะสิเฮ็ดโครงการมันการที่มีทั้งด่วนถนนทางนี่มันเป็นการดีเพราะว่าพี่น้องเพิ่นประโยชน์มันดีที่สุดอันนี้นี่สรรเสริญแต่เฮามาเบิ่งภาคปฏิบัติขึ้นเฮ็ดก่อสร้างมานี่
เฮ็ดมานี่ก็มันผลเสียหลายแต่พ่อแม่พี่น้องผลเสียอยู่บันไดเฮ็ดเพิ่นบ่รัฐบาลมีวิธีอนุญาตแล้วก็ห้องให้อันน่ะเอกชนมาเฮ็ดบริษัทเอกชนมาเฮ็ดแล้วก็มีการประมูลกันไปเฮ็ดตัวจริงแล้วแม่เอกชนทําเหมาเฮ็ดเบิดพ่อแม่พี่น้องมันบ่แม่นรัฐบาลเฮ็ดจักอันบ่แม่นรัฐบาลบ่มีหยังล่ะคือตัวอย่างไฟฟ้าคือกันเคลื่อนบักหลายเป็นร้อยๆแต่บ่เป็นของรัฐบาลจักอันเป็นของเอกชนหมดอันนี้ล่ะพ่อแม่พี่น้องมันระบบการสร้างสาพัฒนาของสปป.ลาวมันเป็นแนวนั้นเป็นอย่างประเทศแบบนี้อันนี้เป็นความส่วนตัวของข้าพเจ้าเด้อข้าพเจ้าว่าเต็มเต็มปากว่า1สปป.ลาวนี่บ่ฮู้เฮ็ด2ว่าบ่ฮู้จักสามารถบ่มีวิชาการด้านนี้บ่ฮู้จักด้านนี้เว้าซื่อๆนี่ล่ะคันบ่ฮู้จังซี่สิไปเฮ็ดจังได๋ข้าพเจ้าเว้าซื่อๆนี่ตัวใดก็เป็นหนี้บ่ได้เป็นหนี้บ่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็สิเป็นหนี้อีกเอาเอกชนมาเฮ็ดนี่บัดนี้ผู้ที่ผลกระทบแห้งนี่แม่นผู้สมใส่เด้อพ่อแม่พี่น้องผู้สมใส่หนทางแม่นประชาชนลาวประชาชนลาวแล้วสิได้รับข้อสิได้อดห้องห้องอีกเด้แต่ทางด่วนเวียงจันทน์หาคนโทงอีกนะก็มีปัญหานักแล้วจากคนแล้วเสียชีวิตอุบัติเหตุจากคนแล้วเก็บเป็นจากคนแล้วเสียทรัพย์สินสมบัติเสียรถเสียล้างจากคนแล้วถูกสัตว์งวกไว้ตับไตเป็นตัวอย่างแล้วเด้พ่อแม่พี่น้องว่าแต่ละว่างทางด่วนเวียงจันทน์หาบางเวียงอีกเด้แล้วก็เฮ็ดแล้วก็ก็บ่ได้กับเปเพบ่ได้ลุกอันนั้นกันเวลาฝนตกมันก็ถูกแช่น้ําแช่หยังแล้วก็เปะๆไปประชาชนก็จมว่าอีกอันนั้นเห็นเหมือนกันเบิดแล้วแล้วก็สิมาเฮ็ดระบบเดียวนี้อีกอยู่บ่ครับพระเจ้าว่าบ่มันบ่อยากได้เด้อยากได้มันมีทางเพราะว่าสปป.ลาวมันบ่มีทางออกทางทะเลมีทางด่วนมันดีที่สุดคุณประโยชน์มันแต่ว่าผู้เฮ็ดนี่มันบ่แม่นรัฐบาลไม่เอกชนหมดเอาห้องเอาเอกชนมาเฮ็ดบัดเก็บเงินคืนนี่แม่นประชาชนเป็นผู้จ่ายเด้อย่าว่าแต่เพิ่นบ่เว้าได้อยู่ในการสร้างสานี่ตัวเวียงก็บ่เว้าเอาตาเอกชนมาเฮ็ดมาเฮ็ดไปแล้วเห็นบ่ตั้งย้ําเก็บเงินแล้วจังสิฮอดโรงเวียงจักด้านบ่ให้พี่น้อง2 3ด้านสิฮอดเก็บเงินเด้จังสิไปหั่นว่าเป็นผู้ใช้ใจขึ้นเป็นเอกชนตัวนี้แหละมันสิห้องโกโกสกาเองธรรมดาคันรัฐบาลเฮ็ดนี่ประชาชนใช้ใช้ฟรีมันแนวนึงอันนี้ประชาชนบ่ได้ใช้ฟรีเด้หรือว่าที่เขาเฮ็ดประเทศที่เขาเจริญแล้วหั่นบ่รัฐบาลเป็นผู้เฮ็ดทับหมอกแก่อันอีหยังบัดทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเจ้าสิอีกเอาอีกก็ชวนมาเฮ็ดกันเป็นเรื่องรัฐบาลที่รัฐบาลที่แก้ไขสิมีการต่อรองกันแนวใดเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าวิธีเก็บนี่ผู้ใดใช้รถพี่เขาเจ้าจังมาเก็บเวลาแต่ละปีมาจะมีรถจะเสียค่าทางเห็นบ่มันนอนอยู่ได้หั่นแล้วแต่ละปีมันอยู่หั่นแต่ว่าอันนี้บ่เด้เขาเจ้าสิตั้งด่านเก็บเงินคือแต่เก่าแล้วข้าพเจ้าอยากว่าแนวนั้นเพราะว่าเพิ่นก็บ่เว้าเด้อันนี้ล่ะประชาชนลาวคนขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องคนขึ้นแล้วก็ฝากหาว่าสิไม่เฮ็ดระบบเก่าอยู่ดิบ่ผ่านมาก็มีอันนั้นหลายแล้วมีอุบัติเหตุน่ะหลายแล้วคนกระทบอันนี้เฮาเว้าเฮาว่านี่บ่แม่นเฮาห้ามบ่อยากให้สร้างเด้อเฮาอยากให้สร้างให้สาเหตุแต่เฮ็ดให้มันถึงเฮ็ดแนวใดคนกระทบมันสิน้อยลงเฮ็ดแนวใดให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ตําแหน่เฮ็ดได้บ่อยากว่าจังซั่นอันนี้นี่ฮวยคันเป็นจังซี่นี่ปัญหาบ่ตลอดแต่พ่อแม่พี่น้องสิมีปัญหาห้องโกโกสกาอีกทางด่วนนั้นเวียงเวียงจันทน์บางเวียงก็มีปัญหาหนักแล้วแต่ซ้ํานี่ก็ได้อันนี้ก็ฟังนี่ก็สิเฮ็ดแบบระบบเก่านี่เห็นบ่เพราะฉะนั้นอีหยังก็อย่าว่าสิเฮ็ดหยังนี่ก็เอาประชาชนมีส่วนร่วมมาฟังแหน่สิว่าจังได๋แต่ข้าพเจ้าเพิ่นบ่สนเด้เพิ่นเฮ็ดไปตามแล้วดิรัฐบาลมีแต่หน้าที่ว่าบ่เฮ็ดอนุมัติให้เฮ็ดแล้วก็ห้องเอกชนมาเฮ็ดแล้วก็ประมูลกันบริษัทได้บ่ได้ได้เงินใครดีก็เอาบริษัทนั้นเฮ็ดแล้วเฮ็ดระบบเดียวกันบัดแม่นๆแท้มันง่ายแต่ว่าจะเลือกกันน่ะคุณภาพมาตรฐานมันได้บ่เขาต้องคิดหาตัวนั้นแหละอยู่หั่นอันนั้นได้ให้ได้มันสิไปฮอดไสมันสิเจริญไปพี่น้องไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็สุดท้ายมีปัญหาเขาเฮ็ดอีหยังตะยาบ่บ่แม่นข้าพเจ้าย่องอยู่อเมริกาน่ะข้าพเจ้าก็อยู่นี่ดุลนานแล้วข้าพเจ้าเบิ่งเขาเจ้าสร้างสาพัฒนาแนวใดเบิดเขาเจ้าเฮ็ดหยังเบิดเขาเจ้าคิดไรยังคิดไรผลกระทบแล้วก็คิดไรอนาคตข้างหน้ามันสิเป็นแนวใดอีก10 20ปีมันมีการขยายตัวบ่คนสิเกิดขึ้นหลายบ่คนสิใช้อินเทอร์เน็ตหลายละเฮ็ดแนวใดเขามีการคิดไรเบิดอันนี้ข้าพเจ้าย่องเด้บ่แม่นว่านั้นเขาเจ้าเฮ็ดได้แ
ปีนขึ้นก็จะเห็นแล้วก็เราก็แม่นรัฐบาลนี่มาคุมเองรัฐบาลนี่มาคุมเองจะสิยืมเงินบ่แล้วสิไปเอาบริษัทจากคนรุ่นเจ้าแต่ว่าบริษัทผู้รับผิดชอบประเทศแม่นรัฐบาลรับผิดชอบทุกๆโครงการเด้เป็นทั้งสั้นมันจึงได้มาตรฐานแล้วเขาจึงเจริญแท้ใดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันไม่ทีปล่อยให้แต่เอกชนเนี่ยมันอยู่หันอันนี้คือกันแล้วบ่ว่าอย่างคือกันเบิดล่ะการสร้างสาพัฒนาของสปป.ลาวมันเป็นคือกันเบิดแต่คือกันเบิดล่ะข้าพเจ้าอยากว่าทั้งนั้นพ่อว่าอย่างพ่อแม่พี่น้องมันคามันเรื่องการเมืองอันนี้แหละข้าพเจ้าว่าเอาอย่างแบบคันถาปราบได้ล้านนี่บ่มีการปฏิรูปเปลี่ยนการเมืองใหม่นี่ก็สิสร้างพัฒนาไปแบบเก่าเบิดปีซีซ่าข้าพเจ้าอยากว่าซะอันนี้ละรายการพวกเขาก็ว่าอยู่ตลอดว่าอย่างว่าอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงคันมีการเปลี่ยนแปลงนี่เฮ็ดแบบใหม่บ่พัฒนาแบบใหม่บ่พ่อแม่พี่น้องบ่แม่นเฮ็ดแบบนั้นเพราะฉะนั้นระบอบอันนี้นี่มันบ่มีผู้ที่มีโอกาสผู้ที่มีความสามารถเฮ็ดมันบ่มีโอกาสที่มาเฮ็ดพวกวิชาการวิชาเฉพาะมันเฮ็ดแท้มันก็บ่มีโอกาสที่มาเฮ็ดเพราะว่าหยังเพิ่นมีการเลือกเส้นเจ้าบ่มีแนวคิดการเมืองบ่เจ้าบ่มีพื้นฐานปฏิวัติบ่มีเสื้อสายในการปฏิวัติหรือบ่นั่นแท้จะสิได้มาใกล้เข้ามาใกล้ในวงการนั้นโอกาสเมืองเจ้าต้องเห็นบ่สร้างพื้นฐานมันได้คุณเขาเฮ็ดประเทศที่เขาเจริญเขาก็มีพวกนักการเมืองของเขาแต่ว่าพวกเฮ็ดเวียกวิชาแต่พวกก็เรื่องนึงต่างหากมันเป็นทั้งสั้นเขาต้องแก้แยกได้บ่แม่นสิออกจากการเมืองเป็นการใหญ่คือตัวอย่างคือสปป.ลาวนี่เอาการเมืองเป็นการใหญ่แล้วได้บ่ยาได้บ่ได้ก็ยาเจริญบ่เจริญก็ยาแบบเก่าก็ยาคนต้องเอาการเมืองไปก่อนคนจะนึกซ้ำเนี่ยคืออันนี้เขาควรเปลี่ยนได้แล้วโลกมันมีการวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปที่สุดแล้วแนวใดมันที่ไปพ่อแม่พี่น้องให้ขึ้นว่าจังซั่นเขาบ่อยู่เก่าเด้มันจะว่าจังซั่นคันให้ได้ไปนี่บ่ไปสายักเทื่อแล้วสิเปลี่ยนปานใดนายกเปลี่ยนเท่าใดคนมันก็คือเก่าประธานประเทศเปลี่ยนเท่าใดมันก็คือเก่าเพราะว่าระบบการเมืองของเจ้าซิสเต็มมันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นอันนี้เฮาจึงควรเว้าแล้วเฮาก็สิเว้าตลอดยามในสปป.ลาวมีการเปลี่ยนแปลงพุ่นแล้วประชาชนเข้าใจดีประชาชนเขาจะฉลาดที่สุดบ่แม่นว่าเขาบ่นั่นบ่ซั่นเขาฉลาดพ่อแม่พี่น้องแต่มันกีดกันคือว่าแบงเกอร์หั่นล่ะอันเขาห้องบ้านหยังก็แบงเกอร์บ่การเมืองของเราตัวนั้นน่ะมันขัดกันอยู่เดี๋ยวนี้มันเฮ็ดหยังบ่ได้มันติงหยังบ่ได้สิเว้าสิว่าสิเสนอหยังมันก็เว้าบ่ได้เขามีเขาก็บอกก้าวเก้าว่าข้าเจ้าพวกเจ้าบ่เปลี่ยนระบบปฏิรูปการเมืองใหม่เนี่ยคือเก่าอยู่แบบนั้นสิเปลี่ยนจากนายกคุณก็คือเก่าสิเปลี่ยนประธานประเทศก็คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าระบบนี่การเมืองของพวกเจ้ามันบ่พัฒนามันแคบมันบ่เปิดกว้างอยากว่าอย่างสั้นมาฮอดอีกครับมื้อนี้จะโอกาสดีเว้าว่ามันฮู้ซะเอาขอเชิญท่านอย่างที่เพิ่มท่านไมโครนอนเรื่องสัมปทานในทางด่วนทางอย่างมานี่แปลว่ามันเพิ่นเกิดมามันก็หลายได้ทาง450ปีบ่ทางด่วนวังเวียงเวียงจันทน์วังเวียงบ่แม่นหยังเพิ่นก็เฮ็ดมาพ่วงขาดตกบกพร่องแล้วก็ประชาชนเขาเจ้าห้องโฮอยู่หั่นกับค่าทดแทนค่านั่นที่ดินที่ดอนเขาเจ้ายังบ่ได้อันนี้ยังสิมาเฮ็ดอีกล่ะสี่อีกสี่หาสายทางด่วนนี่แปลว่าทรัพย์ประทานต่างๆกันก็แปลว่าคือไปสำรวจมาแล้วเคยเลยว่าให้ประชาชนบดในเขตนั้นที่ดินที่ดอนบนหันบนหันมันผ่านทางตัวนั้นงบประมาณจะสดเซยแต่ที่ดินนั้นมันเป็นจำนวนตัวนั้นเคยได้ลมเคยได้ออกติดต่อกับประชาชนอยู่แต่ละเขตละเขตนั้นเขาเจ้าพอใจบ่แล้วก็เฮ็ดทางนี่แปลว่ามันก็ดีถ้าว่าการพัฒนาหรือว่าผู้นํามีจิตการมีนั่นเพิ่นสิมีหยังใดแล้วก็ออกแปนบ่แม่นสิมาว่าหาเงินแต่นําประชาชนทางด่วนเก็บเงินนําประชาชนผู้ไปมาอันนี้มันก็ประชาชนบ่มีเงินเดือนเงินนั้นบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําบ่มีอันนั้นจิตการต่างๆกันเขาจะสิเอาใช้เงินใส่มาจ่ายให้อันนี้ควรว่าประเทศตูขนาดนี้โบจำเป็นสิเอาทางด่วนทางอย่างมันมีทางสองเส้นสองนั่นแต่นปักเซเวียงจันทร์นั่นมาข้าเจ้าก็ใส่มาแต่มันเป็นเวลาโดนนานแล้วแต่มันก็ยังเทียบไปเทียบมาแล้วก็ตัวอย่างเวียงจันทร์ลวกพระบางทางหันมันก็ใส่ได้ถ้าว่าบูรณาตัวนั้นทอมแปลงตัวนั้นให้มันดีมันนั่นมันก็การไปการมามันก็สะดวกเพราะว่า
ประเทศลาวหั่นมันกับบ่กว้างบ่ยาวปานใดอันนี้สมควรล่ะจะประสบประทานเอทางด่วนบนหั่นบ่นี่อันนี้มันก็เป็นการปอกลอกประชาชนหรือว่าคมเมงประชาชนอยู่ผู้ที่ว่าเสียที่ดินที่ดอนถ้าผู้ใดถูกที่ดินที่ดอนบนใดล่ะการซดเซยหั่นมันก็เป็นจํานวนหน่อยแล้วก็ไปซื้อบนอื่นสิย้ายไปอยู่บนอื่นกับบ่มีเงินสิซื้อเพียงพออันนี่มันถ้าว่านายทุนที่ว่าสัปปทานน่ะควรจ่ายแหละอันไทยให้มันเหมาะสมเขาเจ้าเขาเจ้าย้ายไปอยู่บนไหนก็ให้เขาเจ้าซื้อได้แต่ว่าอันนี้เจ้าสิซื้อได้หรือบ่ได้ค่อยให้เอเกอร์นึงเท่านั้นเท่านี้ให้เขาเจ้าไปแล้วโดยบ่มีการต่อว่าต่อขานเจ้าสิพอหรือบ่พอกันเป็นเรื่องของเจ้าอันนี้มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ก็ประชาชนมันก็เป็นทุกข์เป็นยากเพราะว่าเวทีใดมันสิถูกใจประชาชนก็ควรไปศึกษาแล้วก็ไปติดต่อเขาเจ้าพวกพ่อแม่พี่น้องอ้ายน้องประชาชนในเขตนั้นที่ดินที่ดอนมันเป็นราคาเท่าใดมันเหมาะสมแล้วบ่พวกคอยจะสร้างทางด่วนไปงบประมาณเท่านั้นเท่านี้จะให้ค่าสดเสยที่ดินอันนี้ก็ควรไปติดต่อแล้วก็ให้ความอบรมการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละเขตทางผ่านบนไหนก็ควรว่าแต่ว่าเวลาการสร้างมาแล้วมันก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะเอาตัวอย่างเนาะทางกับเปี๊ยพังแล้วก็อันว่าทางด่วนการปลูกอันการบ่ได้สร้างความจิตกันงัวกล้วยผ่านไปผ่านมากับรถต่ำกันแล้วก็บนไหนมันเป็นนั่นกลัวขามกลัวนั่นเป็นห้องเป็นนั่นที่กลัวขามก็กลัวกันก็เที่ยวบ่ได้อันนี้มันก็ตัวอย่างเนาะนั่นแท้ทางด่วนวังเวียงหันเขาเจ้าการเว้ามาหลายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้จักแปลงให้เขาเจ้าหรือยังกับบ่ฮู้เพราะว่าเขาเจ้าก็ต่อว่ามาเป็นเวลาโดนนานแหละนี่ก็มันก็ย้อนทางด่วนเพราะว่ามันเป็นทางของนายทุนแต่ว่าทางภาครัฐบ่คุ้มครองบ่อันวางมาตรการต่อนายทุนนายทุนเขาก็บ่อยากเฮ็ดแล้วบ่อยากลงทุนต่ออีกแล้วเพราะว่าเขาเฮ็ดไปแล้วเขาก็อยากหากำไรบ่แม่นเขาสิมาลงทุนในเที่ยวฟรีๆมันก็เป็นไปบ่ได้อันนี้นายทุนก็ต้องหากําไรเพราะว่าภาครัฐน่ะบ่มีกฎคุ้มครองของอันนั้นนายทุนน่ะนายทุนเฮ็ดผิดพลาดตัวใดก็ต้องให้เขาเจ้าขึ้นมาซ่อมแปลงหรือว่าตัวใดบ่ดีเจ้าก็มีข้อบังคับให้เขาเจ้าบ่เฮ็ดนี่ข้อยสิอัดทางเจ้าบ่ให้คนเที่ยวต่อประสอบไปนั่นยศกิจการเจ้าแต่คนเที่ยวฟรีมันก็อันนั้นเขาก็ต้องตกลงกันมาดัดแปลงใหม่อันนี้อยากขอฝากขอฟังพ่อแม่พี่น้องลาวถามว่ามันเป็นแนวใดพวกทานพอใจแล้วบ่หรือบ่พอใจเพิ่นจะสั่งทางด่วนทางนั้นไปบน4 5สายพุ่นแต่ว่าละสายแต่ละสายมันกินเนื้อที่ของประชาชนหลายปานใดอันนี้ก็ควรคำนึงถึงเห็นจิตใจของประชาชนปุถุทุกข์ยากหาเช้ากินค่ำแล้วก็ทางภาครัฐเพิ่นก็เป็นผู้มีผู้หยังแล้วอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองมันก็ควรคิดเห็นใจของประชาชนเนาะเอาขอขอบใจท่านไปผู้โอเคเนาะกะมื้อฮอดนี้เฮาก็ถือว่าสมควรเสียเวลาแล้วสําหรับแรงวันนี้พวกเฮาก็รายการเฮาพวกเฮาก็จะมีเท่านี้ลาอีกนึงเฮาก็ขอบอกขอบใจที่ว่าพวกพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการของพวกเฮาก็คันมีหยังอยากให้เว้าให้ว่าก็ติดต่อพวกเขามาหลังบ้านพวกเขาที่ออกให้สิเว้าสิว่าให้เนาะอันนี้ก็แม่นทีวีของพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนลาวเฮาที่ว่าได้อยากออกจากเว้าจากว่าจังใดอยากส่งขอความบ่ได้หาภาครัฐพวกเขายินดีต้อนรับสิ่งที่เฮาวิเคราะห์มาเนาะเห็นตัวใดมันเป็นผลประโยชน์แก่สังคมลาวก็เอาไปมุ่นใส่พ่อแม่พี่น้องตัวใดบ่เป็นประโยชน์เฮ็ดว่ามันบ่ดีแล้วก็บ่เอาบ่เป็นหยังแต่ว่าพวกเขาเว้ามาก็มีแต่ว่าเป็นที่ประโยชน์แก่สังคมลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเอามาฮอดอีกก็ขอขอบอกขอบใจหลายเนาะก็คือว่าสิลาจากกันละเอาท่านจังซี่มีคอมเมนต์หยังบ่ก็มีหยังแล้วก็ขอขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาเนาะพวกเฮาก็เฮ็ดเพื่อพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชาติของลาวหั่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงให้พ่อแม่พี่น้องลาวมีอยู่มีกินมีเวียกเฮ็ดงานทํา
นี่ความสะดวกสบายเหมือนดังประเทศใกล้เคียงหันพวกเขาก็ดีใจแล้วพวกเขาเว้ากับบ่แม่นว่าพวกเขาสั่งพ่อแม่พี่น้องลาวเพราะว่าลาวเฮาก็ต้องฮักแห่งซึ่งกันและกันการมีทุกๆอย่างพวกเขาก็ส่งข่าวหากันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีใครจะฮักคนลาวเฮาเท่ากับคนลาวเฮาดอกเอาขอบใจอ่ะขอคนละบ๊ายบายท่านยินดีครับ